ครับแล้วก็บ้านขวัญวงนะครับบ้านคุณเด็กนะครับมีคนอะไรอีกสูงขึ้นนะคะก็ในโอกาสนี้นะคะเมื่อช่วงเช้าอย่างที่บอกว่าเราได้มีการโหวตนะคะบอร์ดจริงๆแล้วตัดสินใจยากมากยากมากว่าจะให้แต่เท่าที่ผมไปดูนั้นเราต้องปรับนะครับตัวนี้ว่าแต่รอบที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นนักเรียนหมดเลยนะคะน้องก็นิดนึงนะคะแต่ก็คงมองเห็นพลังของครูค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวได้แอคชั่นเองทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราเบรกก่อนสิเอามานั่งที่นี่ก็ได้ค่ะดีไหมเบรกมาแล้วไปทันที่ปใช่ป1มี2ผลงานแต่ทีเนี้ยเลือกแค่1ผลแล้วหลังจากนั้นใน6ปเนี่ยเลือกมาคัดจะให้ใครลำดับที่1 2 3เขียนไปเลยอ่ะเขียนเหมือนบางทีก็คือได้สอดแทรกมองความรู้บางทีในเรื่องของประยูนเนี่ยในตัวของหนูว่าความรู้ก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่แต่ได้อาจารย์มาเติมความรู้ให้ก็อยากให้ทำเด็กทำควบคู่ไปตรงนี้ค่ะก็คือเมื่อมีหน่วยงานตรงนี้อยู่แต่ว่าเดี๋ยวเราว่าเรากะว่าเดี๋ยวจะเชิญวิทยากรที่เคยทำการอาจจะเคยไปเจอไปดูตายพยูนและย่าทะเลนะในเวทีที่2พอเวทีที่3เนี่ยเราต้องมีการตรวจสอบแผนนะตรวจสอบและพัฒนาหน่วยเรียนรู้ต่อจากเวทีที่2ไปนะคะเรียนรู้จากการปฏิบัติที่เราทำมีความเป็นขั้นเป็นตอนจากจุดแรกๆมาถึงขั้นของการดำเนินงานไปยังมาสุดก็คือเป็นคำถามที่ง่ายแบบอยากให้ตอบผมไหมฟ้าของครูค่ะแปะแล้วไปทานข้าวได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาบ่ายโมง15เข้าสู่กิจกรรม AAR นะคะตอนแรกแปะเลยค่ะเชิญเลยค่ะไม่ใช่นะคะของน้องชาดาที่มาทีหลังก็ไปชมของน้องแต่โรงเรียนด้วยกันนะคะในการร่วมโครงการในครั้งนี้นะคะเวทีของเราค่ะก็จะมีตั้งแต่เวทีแรกที่เราเริ่มกันที่นี่นะคะก็จะเป็นการก็จะมีการจัดทำหน่วยการเรียนรู้ของแต่ระดับช่วงชั้นตั้งแต่ระดับการศึกษาชั้นปีที่1จนถึงประถมท่านศึกษานิเทศกมลวรรณศิวาลนะคะหรือว่าสอนรองเหนียวของเรานั่นเองนะคะที่ให้ได้ยินเสียงเป็นทุกทีละคนทีละคนทุกคนมีโอกาสได้ตอบหมดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะแต่รอบนี้น่าจะด้วยข้อจำกัดที่แบบบันทึกเทปหรือเปล่าคุณโน้นคุณนี่น่าจะไม่บันทึกไหมคะเดี๋ยวจะมีท่านอาจารย์สารการคือโอเคค่ะศึกษาค่ะบอกว่าข้อที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะเดี๋ยวเราจะขยับไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอเราว่ามีจุดเด่นตรงไหนมีระบบแบบไหนมีการเดินเลือกแบบขออภัยไม่เป็นไรขยับได้อันนี้ป.1ไทยอุป.4แล้วไปทานอาหารได้เลยนะคะส่งบันทึกให้อาจารย์ก้อยก่อนฟ้า2จำใช่ไหมค่ะเหลืองนี่คูณ3อาจารย์น้ำไปแล้วครูอะไรนารุษ33นารุษเท่าไหร่นารุษ33ครูอะไร3เราได้รับจุดสนับสนุนนะคะจากกองอนุรักษ์และมอบเกียรติบัตรนะคะสำหรับครูที่ร่วมกิจกรรมจัดทำหลักสูตรกับเรานะคะจริงๆเรามีให้กับทางผู้อำนวยการโรงเรียนด้วยแต่ว่าอาจจะต้องฝากคุณครูไปนะคะกิจกรรมของเราวันนี้ก็น่าจะไม่เกิน10โมงที่อยู่อาศัยของประยูนนะคะซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการพระราชดำริ